ในขณะที่ซูซูกิกำลังมีกระแสข่าวเกิดขึ้นในอินโดนีเซียครับว่าจะมีการเปิดตัว GSX-R 150รุ่นใหม่ที่จะมาต่อสู้กับ YZF-R 15และ CBR 150R โฉมใหม่ของ Honda ที่อินโดนีเซียทำให้แฟนๆของซูซูกิในเมืองไทยนั้นนะครับมีความตื่นเต้นดีอกดีใจกันมากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าถ้ามีการเปิดตัวที่อินโดนีเซียนั้นเมืองไทยเราจะได้ใช้กันอย่างแน่นอนไม่ช้าไม่เร็วนะครับในช่วงปีนี้หรือปีหน้าทุกคนมีความคาดหวังและเฝ้ารอคอยกันอย่างต่อเนื่องในขณะนี้แฟนๆของคาวาซากิหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าขณะนี้นะครับมีกระแสข่าวของนินจา150 4จังหวะรุ่นใหม่หรือไม่รวมถึง Z 150จะมีออกมาต่อสู้กับ Yamaha M Slash หรือเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าคาวาซากินั้นไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแต่ประการใดกำลังมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 150cc ออกมาต่อสู้กับ3ค่ายญี่ปุ่นอย่างแน่นอนแม้นว่านินจา 250SL คันนี้นะครับจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในเมืองไทยของเรารวมถึง Z250SL อีก1รุ่นที่ออกมาควบคู่กันนั้นยอดขายทำได้ค่อนข้างจะผิดหวังในเมืองไทยนะครับแต่ว่ากระแสข่าวของการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 150cc ในอินโดนีเซียนั้นมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราอาจได้เห็นนะครับการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ของคาวาซากิในช่วงปีนี้กับรถมอเตอร์ไซค์นินจา 150R โฉมใหม่เครื่องยนต์4จังหวะ 150cc และหลายคนที่อยากได้ควบคู่กันนะครับ Z150 นั้นบอกได้เลยว่าถ้ามาคู่อย่างแน่นอนครับจุดที่คาวาซากิต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายก็คือชุดไฟหน้าที่ดูแล้วยังล้าหลังและเป็นรองคู่แข่งขันอย่างเห็นได้ชัดไฟหน้ายุคใหม่ก็ต้องเป็นแบบ LEDและเรือนใหม่แบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบเรื่องของเครื่องยนต์นั้นไม่ต้องห่วงครับคาวาซากินั้นสามารถพัฒนาต่อสู้กับค่ายอื่นได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ